สวัสดีครับผมขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอยู่เกมแร็กนาร็อกโมบายกันนั่นเองนะผมโดยในวันนี้เนี่ยเราจะทำการสุ่มกาชาลวดเดียวครับผม100กล่องนะฮะแล้วก็พาไปออกกำลังกายด้วยกับกิจกรรมเพียวนาร็อกโคตรรุนแรงนั่นเองนะผมเพียวริคุแจกไอเทมฟรีทุกฝาพร้อมเฟ้นหาไอเทมสุดแรวันนี้ตามนั้นเลยครับผมสำหรับกิจกรรมนี้จริงๆผมเคยทำไปแล้ว1คลิปนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดหนักจัดเต็มกว่าเดิมโดยที่กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่เพียวริคุเนี่ย X กับแร็กนาร็อกโมบายซึ่งภายใต้ฝาของเพียวริคุเนี่ยมันจะมีโค้ดแจกอยู่ครับผมซึ่งถ้าเราเอาไปเติมภายในเกมเนี่ยมันจะสามารถลุ้นไอเทมสุดแรได้นั่นเองซึ่งขวดที่มันมีโค้ดแถมมาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์นี้อยู่ไว้ทุกคนนี่ครับผมอันนี้นะฮะดูดีๆกันด้วยโดยวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการทดลองนะผมว่าวิธีการที่เราจะกินเพียวริคุเนี่ยให้มันสดชื่นซาบซ่านมากที่สุดเนี่ยเราจะทำยังไงนั่นเองนะฮะโดยอย่างผมเนี่ยผมเป็นคล้ายๆสปอร์ตแมนนะผมใครที่ติดตาม channel YouTube โอบิ๊กไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคลิปเตะบอลมีรูปแบบไปวิ่งที่นู่นไปวิ่งที่นี่เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาทดลองครับผมว่าถ้าผมเนี่ยออกวิ่งจนแบบเหงื่อโซกเหน็ดเหนื่อยนะผมกระหายมันจะช่วยให้เราแบบกินเพียวริคุได้แบบสดชื่นซาบซ่านโอสวรรค์มากขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ครับผมเราไม่ได้มาวิ่งป่านะผมเราจะวิ่งไปด้วยแล้วก็เก็บเลเวลในเกมไปด้วยมาเดี๋ยวเราเข้าเกมไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเรียบร้อยกันแล้วนะฮะแล้วผมก็ได้ทำการเติมเจ้าโค้ดใต้ฝาของเพียวริคุเนี่ยเข้าไปเรียบร้อยแล้วจริงๆผมเติมตั้งแต่ก่อนอัดคลิปแล้วแหละซึ่งเติมไปทั้งหมดนะครับผมรวมแล้วร่วม100กล่องเลยนะฮะนี่เวลาเติมเสร็จแล้วมันจะได้มาเป็นกล่องอย่างนี้นะฮะมาเดี๋ยวเรากดรับกันเลยแล้วกันนะผมมาโอ้โหเรียกได้ว่าเติมจนตาสั่นครับผมบอกเลยเราทำการเร่งสปีดคลิปกันเลยดีกว่าเพราะว่ากล่องมันเยอะมากครับผมโอเคจะหมดแล้วทุกคน โดยนี่เลยครับผมกล่องที่เราได้มาเนี่ยจะมีทั้งหมด106กล่องนั่นเองมาเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิดเซิร์ฟเอาไอเทมภายในกล่องเนี่ยออกมารีวิวกันก่อนเลยละกันนะผม6กล่องนะฮะแล้วเดี๋ยวอีก100กล่องเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดท้ายคลิปทีเดียวเลย3 2 1ไปครับโอ้โหเพียวริคุดริงครับผม6อันนะฮะเปิดอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าแรไอเทมไม่ออกครับผมมันจะมีแรไอเทมประจำกล่องอยู่นะฮะยังไงวันนี้แรไอเทมออกอยู่แล้วแน่นอนครับผมแต่ว่าต้องไปลุ้นกันท้ายคลิปแล้วแหละโดยสิ่งที่ออกมาเนี่ยก็คือเจ้านี่แล้วครับผมเป็นเพียวริคุดริงนั่นเองโดยเจ้าขวดอันนี้มันจะคูณ EXP ทั้งจ็อบทั้ง EXP เบสเลยเป็นเท่าตัวภายในระยะเวลา30นาทีนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นวันนี้ภายในเกมเนี่ยเราก็จะกินเพียวริคุดริงแล้วไปเก็บเลเวล30นาทีครับผมแล้วระหว่าง30นาทีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะลงไปวิ่งครับผมลงไปวิ่งข้างล่างนะฮะ30นาทีเหมือนกัน แล้วเดี๋ยวเราค่อยขึ้นมาดื่มเพียวริคุนะผมให้มันสดชื่นนะผมพร้อมกับเปิดกาชาอีก100กล่องที่เหลือมาดูกันว่ามันจะสดชื่นแค่ไหนนะผมโอ้โหโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปสถานที่เก็บเลเวลกันเลยแล้วกันนะครับผมไปแมกมาชั้น1แล้วกันซึ่งขนาดนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย3นั่นเองนะฮะโอ้โหก็ดีอ่ะพี่เข้าใจเลือกเวลาวิ่งนะโอบิ๊กโคตรร้อนครับผมบอกได้เลยว่าร้อนที่สุดเนี่ยมันก็จะยิ่งเหนื่อยใช่ไหมแล้วจังหวะที่เรากินเพียวริคุว้าบอกได้เลยครับผมว่าฟินแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาตัวไปทิ้งไว้จุดฟาร์มก่อนนี่สำหรับวิสาทนะผมใครยังไม่เคยดูคลิปวิสาทสายเชนไลนิ่งเนี่ยว่ามันโกงแค่ไหนเก็บเลเวลเร็วแค่ไหนเนี่ยไปดูนะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรแจ่มโดยเราเนี่ยจะกินเพียงแค่1ขวดนะผมระยะเวลา30นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปวิ่งนะมาเดี๋ยวเราจะทำการเริ่มกันเลยครับผม3 2 1ไปครับผมปุ๊บเรียบร้อยกินไปแล้วนะผมมันจะขึ้นนี่เห็นป่ะรับ EXP 100% โบนัสทั้งเบสแล้วก็จ็อบจากการฆ่ามอนสเตอร์โอเคไปครับผมไปวิ่งกันดีกว่าหลายๆคนอาจจะงงว่าผมออกมาตรงนี้ทำไมนะผมตรงนี้แหละเป็นที่วิ่งของผมนะนี่ทุกคนเห็นป่ะจะเป็นทางแบบทางยาวๆเลยจริงๆคอนโดมันมีฟิตเนสนะแต่ว่าผมไม่ชอบวิ่งลู่วิ่งเว้ยมาเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องกันตรงนี้แล้วกันนะครับผมแต่ผมไม่ได้เอาเพียริคูลงมาด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมอยากแช่ตู้เย็นเอาไว้ได้อยู่นะปกติผมวิ่งอยู่เซตไว้ที่5กิโลนะผมแต่ว่าวันนี้เราจะทำการวิ่งแค่30นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ระยะทางเท่าไหร่นะผมอะไรประมาณนี้มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะผมมาลุยโคตรร้อนเลยทุกคนทุกคนครับผมเรียบร้อยเท่าไหร่วะเนี่ยกำลังเดินขึ้นห้องอยู่นะฮะเดี๋ยวไปคุยกันต่อหน้าคอมแล้วกันนะไม่ไหวแล้ว
โอ้มาแล้วครับผมทุกคนตัวละครเราเป็นไงบ้างไอเพียวลิคูดิ้งเนี่ยน่าจะหมดไปนานแล้วครับผมแต่ว่าที่หมดมากกว่านั้นคือพลังของผมนี่แหละโอ้โหโคตรร้อนทุกคนเหนื่อยกว่าวิ่งตอนกลางคืนเยอะเลยนะทุกคนนี่เป็นระยะทางทั้งหมด 4.56 กิโลเมตรนะครับผมใช้เวลาไป33นาทีนะฮะโอ้โหดูเส้นทางที่ผมวิ่งทุกคนจริงๆวิ่งตอนกลางคืนแม่งสบายกว่านี้ประมาณ 17.65 เท่านะฮะโอ้โหนี่แม่งโคตรร้อนเพราะฉะนั้นใครจะวิ่งเนี่ยผมแนะนำตอนช่วงแบบค่ำๆไม่ก็ถ้าใครว่างพอก็ไปวิ่งนู่นตีสองตีสามเหมือนผมนะโคตรเงียบลมเย็นสบายนะเหงื่อนี่แบบเต็มไปหมดเลยนะมาทุกคนได้เวลาสำคัญแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะไปเอาเครื่องดื่มนะฮะตอนนี้บอกได้เลยว่าโคตรหิวน้ำไม่ไหวแล้วจริงๆโอ้ยมาแล้วครับผมนี่เพียวลิขุเย็นๆครับผมมาเดี๋ยวขอขยายจอหน่อยเดี๋ยวผมเอาตัวกลับเมืองเลยแล้วกันทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นในเกมนี่ก็เลือดแดงอ่ะปางตายนะฮะต้องการการเติมพลังด่วนนะครับผมโอ้ยทุกคนแกฟ้ามาแล้วโอ้ยทุกคนกินองุ่นแบบพุ่งพล่านออกมาเลยนะทุกคนกลิ่นคล้ายๆแบบเยลลี่เลยสำหรับอันนี้จะเป็นเพียวลิขุรสองุ่นนะครับผมเคียวโฮนะฮะเดี๋ยวค่อยสำรวจโค้ดใต้ฝาแล้วกันผมไม่ไหวแล้วทุกคนมาช่วงเวลาสำคัญครับผม3 2 1โอ้สดชื่นสุดยอดครับผมโอ้นึกว่าจะตายแล้วทุกคนของเขาดีจริงนะ wow. ผมแนะนำเลยนะผมว่าความฟินของชีวิตนี้เนี่ยคือการออกกำลังกายครับผมเสร็จแล้วหาอะไรสดชื่นสดชื่นดื่มนั่งตากลมนี่ได้ว่าเหมือนปั๊มเลือดกลับคืนมาเลยอะแล้วก็นี่ครับผมทุกคนโค้ดใต้ฝาไม่รู้ว่ากล้องมันซูมเห็นหรือเปล่าก็สำหรับโค้ดนี้ผมไม่ได้เติมนะถ้าแกะอักขระตัวอักษรออกก็เอาไปเติมเลยแล้วกันแล้วก็หลังจากเราดื่มเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นกลับมาแล้วเนี่ยเรามาเปิดกาชากันดีกว่าครับผมร้อยกล่องเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับผมขอพี่ชาสัก10ตัวแล้วกันจากประสบการณ์การเปิดรอบที่แล้วเนี่ย10กล่องมันจะได้ประมาณตัวนึงนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวรอบนี้ผมเปิดทีละ100กล่องเลยแล้วกันทุกคนอ๋อมันเปิดได้มากสุด99กล่องว่ะทุกคนงั้นผมเปิดทิ้งไปก่อนกล่องนึงแล้วกันมา3 2 1ไปเอ้ย nope. โอ้โหพี่ชาไม่ออกนะฮะมาอีก99กล่องครับผมทุกคนเจ็บแต่จบนะฮะรอบเดียวไปเลยเรียกได้ว่าตาสว่างเลยนะผมเจอเพียวลิขุเข้าไปทีเดียวนี่ครับผมเตรียมขวดที่2ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเกิดพี่ชาไม่ออกเนี่ยจะได้ดื่มเรียกความสดชื่นกลับคืนมาได้โอ้โหขอสักก่อนคลิปนึงแล้วกันอันนี้จะเป็นรถเก๊กฮวยขาวนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เตรียมรับรถองุ่นเต็มที่เลยลืมดูสีครับผมอันนี้จะเป็นเก๊กฮวยมา99ครับผม3 2 1กดอัดแล้วนะไปครับผมพุ่งพวยออกมานี่ไงครับผมมาแล้วนะครับผมพี่ชานะฮะเดี๋ยวลิขุพี่ชาตัวที่1มันต้องไม่จบที่ตัว1ครับผมทุกคน3 2 1ตัวที่2มาตัวที่2มาแล้วครับผมตัวที่3มาแล้วครับผมเอาไว้เอาไว้ทุกคน3ตัวแล้วเป้าหมายของเราคือ10ตัวนะครับผมเกิน10คือกำไรต่ำกว่า10คือขาดทุนตัวที่4มั้ยตัวที่4มาแล้วครับผมสวย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 พี่ชาต้องไม่ทำให้เราผิดหวังไปครับผมเฮ้ยมี4ตัวจริงเหรอเนี่ย99เพียริคูดิ้งครับผมโอ้โหดื่มเลยดื่มก่อนเลยครับผมโอ้โหนี่ครับผม4ตัวทั่วโอเคครับผมก็จบกันไปนะแต่ไม่เป็นไรครับผมจริงๆพี่ชาเนี่ยถือว่าเป็นของแถมอยู่แล้วนะฮะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือเพียวลิขูดิ้งมาเก็บเลเวลครับผมและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเราได้สุขภาพนะผมโอ้โหเรียกได้ว่าวิ่งครึ่งชั่วโมงฮะผมถือว่าโคตรคุ้มแล้วนะทุกคนแล้วผมแนะนำนะผมว่าทุกคนควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยๆเนี่ยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งมีเวลาก็ออกนะผมอย่างน้อยๆวิ่งไม่ได้เนี่ยก็ไปเดินเดินเล่นๆครับผมเดินกินลมชมวิวนะฮะยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของแบบนี้อีกตลอดวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแล้วผมบ๊ายบายมาทุกคนครับผมชนขวดครับผมพีซ